11มิถุนายนไต้หวันมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม75รายเป็นครั้งแรกที่ต่ำกว่า100รายตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาส่วนใหญ่อยู่ในนิวไทเป38รายไทเป22รายและมีผู้เสียชีวิต20รายส่วนคลัสเตอร์แรงงานต่างชาติโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่เมืองเหมียวลี่มีผู้ติดเชื้อรวม471รายนั้นขณะนี้ควบคุมการระบาดได้แล้วหลังตรวจคัดกรองแรงงานจำนวน 20,000 กว่าคนพบกระทบชุมชนไม่มากขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อลดเหลือเกือบ0รายนอกจากนี้ยังพบคลัสเตอร์ใหม่ในกรุงไทเปเป็นศูนย์พักฟื้นคนชราที่เขตซื่อหลิงมีผู้ติดเชื้อแล้ว47รายเสียชีวิต3รายและพบว่าศูนย์ดังกล่าวปิดบังสถานการณ์การระบาดญาติคนชราเป็นผู้แจ้งต่อทางการผู้ใหญ่บ้านเผยว่าเพิ่งได้รับแจ้งเมื่อคืนวานนี้因为我们也吓到因为我整个里都保护得很好为什么这一个破口不该有破口太过分了都不跟我们提กองสาธารณสุขไทเปเผยว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนมีคนชราจากศูนย์พักฟื้นติดเชื้อขณะไปฟอกไตจึงได้ทำการตรวจคัดกรองผู้ที่พำนักอยู่ในศูนย์พักฟื้นแห่งนี้รวมเจ้าหน้าที่74คนพบผลตรวจเป็นบวก25คนมีไข้สูง22คนจึงส่งไปรับการรักษาขณะนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว47รายเสียชีวิต3รายและมีการตรวจสอบเกี่ยวกับข่าวที่ว่าศูนย์พักฟื้นให้ผู้ป่วยกินยาลดไข้ไม่ส่งไปพบแพทย์หากเป็นความจริงจะลงโทษด้วยการปรับเงินเครื่องบินของสายการบิน China Airlines ขนวัคซีนโมเดอร์นาที่สหรัฐบริจาคให้ไต้หวัน 2.5 ล้านโดสมาถึงแล้วเมื่อช่วงบ่ายวานนี้这批疫苗体现了美国对台湾的承诺。台湾是民主国家的家庭的一份子，也是美国重要的经济和安全合作伙伴，更是美国真正的朋友。วัคซีนจะถูกลำเลียงไปเก็บไว้ในห้องเย็นของศูนย์โลจิสติกเพื่อรอการตรวจสอบซึ่งผู้จัดการควบคุมโรคไต้หวันเผยว่าคาดว่าจะพิจารณาเปิดให้คนอายุตั้งแต่65ปีและสตรีมีครรภ์เข้ารับวัคซีนล็อตนี้เดิมสหรัฐจะบริจาควัคซีนให้ไต้หวัน 750,000 โดสแต่เพิ่มเป็น 2.5 ล้านโดสประธานาธิบดีไช่อิหวนกล่าวขอบคุณสหรัฐพร้อมย้ำว่าเพื่อนแท้คือเพื่อนที่ช่วยเหลือกันในยามทุกยากปัจจุบันไต้หวันได้รับวัคซีนแล้ว 4.85 ล้านโดสที่สั่งซื้อไว้ก็จะทยอยส่งมอบเพื่อเป็นการขอบคุณสหรัฐที่บริจาควัคซีนให้ไต้หวันตึกไทเป101และโรงแรมแกรนด์โฮเทลได้ติดไฟประดับเป็นตัวอักษรภาษาจีนที่มีความหมายว่าไต้หวันสหรัฐร่วมมือกันต่อกรกับโรคระบาดและภาษาอังกฤษคำว่า thank you วันที่21มิถุนายนเกิดฝนตกหนักทางภาคกลางและภาคใต้เขตป่าขั้วเมืองจางฮั่วฝนกระหน่ำรุนแรงบริเวณถนนซานเฟินพื้นถนนสุดตัวลงดินและหินริมหน้าผาถูกน้ำชะลงมาเป็นบริเวณกว้างและเขตเทศบาลเหวียนหลิงเกิดน้ำท่วมหนักถนนหลายสายกลายสภาพเป็นแม่น้ำที่ถนนจงซานในเมืองจางฮั่วน้ำท่วมสูงถึงครึ่งล้อรถยนต์ส่วนที่ถนนหนานชังรถจำนวนมากแช่อยู่ในน้ำ昨天晚上开下就一个小时就这样多多久差不多五六个小时就五六个小时啊ในช่วง2วันมานี้ที่เขตหนานฮั่วนครไทหนานปริมาณฝนสะสมมากกว่า376มิลลิเมตรเช้าวันนี้ระดับน้ำในเขื่อนหนานฮั่วเพิ่มขึ้นเกิน180เมตรซึ่งเป็นระดับสูงสุดและเริ่มเอ่อล้นออกมาสำนักงานทรัพยากรน้ำเขตภาคใต้เตือนประชาชนอย่าเข้าใกล้แม่น้ำกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าตั้งแต่วันอังคารที่22มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเหนียวลี่ลงไปจนถึงตอนใต้จะมีฝนตกหนักและทั่วไต้หวันจะมีฝนตกหนักเป็นบางช่วง那我们评估呢尤其是星期二到星期三这两天哦西半部地区会有局部性的大雨或者是豪雨发生的几率อิทธิพลของลมฝนระลอกนี้จะลากยาวไปจนถึงวันศุกร์ภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกยาวนานถึง6วันแม้ช่วยบรรเทาภัยแล้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันอาจนำไปสู่เหตุดินและหินถล่มจึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติด้วย